ับการนวดผู้สูงอายุนะคะเราก็มีข้อควรระวังที่มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะคะเช่นโรคประจำตัวของผู้สูงอายุค่ะถ้าผู้สูงอายุมีโรคความดันโลหิตสูงนะคะเป็นโรคเบาหวานก็ต้องมีการนวดโดยมีความระวังเป็นพิเศษนะคะเช่นถ้าเรามีการกดบริเวณคอบ่าไหล่แล้วมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยนะคะก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้ความดันของผู้ป่วยสูงมากขึ้นหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานการนวดลงน้ำหนักที่แรงเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการช้ำระบมได้ค่ะนอกจากนั้นก็ต้องพิจารณายาที่คนไข้ใช้อยู่เป็นประจำด้วยนะคะเช่นถ้าผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะการกดก็ต้องลงน้ำหนักที่พอดีไม่อย่างนั้นก็จะทำให้เกิดเลือดออกบริเวณใต้ผิวหนังได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพอื่นๆด้วยเช่นผู้สูงอายุนั้นมีกระดูกที่เปราะบางหรือมีกระดูกพรุนหรือไม่นะคะแน่นอนนะคะสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะนอกจากมีความเสื่อมของร่างกายที่มีการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะมีอาการชาแล้วนะคะก็ยังมีภาวะทางด้านจิตใจด้วยเช่นอาจจะมีภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับด้วยนะคะซึ่งการนวดล้วนส่งผลดีทั้งทางกายภาพของผู้ป่วยไปช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงช่วยด้านสภาพจิตใจด้วยค่ะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายนอนหลับสบายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่านวดคนชราหรือผู้ป่วยนะคะที่สามารถทำได้เองที่บ้านง่ายๆนะคะก็จะเป็นท่านวดพื้นฐานหลังแล้วก็พื้นฐานขานะคะซึ่งทั้งสองส่วนนะคะเป็นบริเวณที่เป็นมัดกล้ามเนื้อใหญ่นะคะแล้วก็กระดูกเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ที่ไม่เสี่ยงต่อการแตกหักค่ะ